ครับความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับตนและสังคมโดยรวมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาและปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วก็พัฒนามนุษย์พันธุ์เก่าให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้าย ดีไหมพี่ผมว่าเข้าท่าเหมือนนะ ใครๆก็อยากจะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายทั้งแล้วในโลกนี้เพราะว่าเกิดอีกทุกอีกเกิดอีกทุกอีกแง่ๆเกิดเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ณวันนี้เวลานี้วันนี้ก็ตรงกับวันที่9กันยายน2562สิเนาะคำว่าวันนี้นะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคำว่าปัจจุบันเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นปัจจุบันได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดก็แปลว่ามนุษย์โลกใบนี้มีใครสามารถหยุดเวลาได้หยุดเวลาได้มนุษย์คนนั้นแหละจึงจะรู้ว่าโลกใบนี้เกิดมาได้อย่างไรและโลกใบนี้จะไปถึงไหนกันมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับความจริงไอน์สไตน์นะทฤษฎีสัมพัทธภาพที่เขาพูดถึงนะครับก็เป็นทฤษฎีตามเวลาครับไม่ใช่ทฤษฎีย้อนเวลาตามเวลาตามเวลาไอน์สไตน์เขาเคยบ่นให้ใครต่อใครฟังบ้างก็ไม่รู้หรอกความมันก็มาว่าวันหนึ่งเวลานั้นเขาเห็นแสงเขาเห็นแสงแล้วเขานั่งทำอะไรก็ไม่รู้ละคนเดียวอะครับคือนักคิดเนี่ยมันประหลาดนะครับนักคิดเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเขาจะคิดสารพัดคิด108ของคำว่าคิดนะครับในการอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าอยู่หลายคนก็กลายเป็นพูดแล้วเขาก็พูดในสิ่งที่เขาคิดรู้เล่าสู่ใครต่อใครฟังเงี้ยนักคิดนักพูดโอเคนะในวันหนึ่งเวลานั้นเนี่ยเขาอยู่จุดไหนก็ไม่รู้หรอกครับแต่เขาเคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าเขาได้เห็นแสงเขาก็วิ่งตามแสงเห็นแสงอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเดินตามแสงวิ่งตามแสงจนกระทั่งถึงที่สุดวิ่งทันแสงเห็นแสงวิ่งตามแสงวิ่งจนกระทั่งทันแสงนั่นแหละครับเขาก็มาสรุปด้วยความว่าแสงมันเดินทางด้วยความเร็วประมาณ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีคือตรงนี้
ขาวิ่งตามแสงปุ๊บ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 วิ่งไปสุดท้ายมันก็ไปเสมอคืออยู่ที่จุดที่เป็นแสงสุดนะสุดแสงสุดแสงไอ้คำว่าสุดแสงเนี่ยฮะภาษาของพระพุทธเจ้าบอกว่า enlightenment enlightenment ภาษาลุงออกบอกว่า the end of light ลุงออกใช้คำว่า the end of light นอนๆๆนั่นแหละเขาก็พูดเรื่องแสงมาตลอดจนกระทั่งมีสมการอยู่ข้างหน้านี่ไง E กับ MC ยกกำลังสองนั่นนะครับนั่นแหละเกิดขึ้นมาให้กับมนุษย์โลกนี่ได้ขบได้คิดได้พิจารณาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์และสมการที่เขาให้ไว้กับชาวโลกนั่นนะครับในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าบันเจิดมากครับถือว่าเป็นอัจฉริยะหมายเลขหนึ่งประจำโยประจำโลกแล้วก็ประจำศตวรรษที่20ไปซ้ำไปนะครับนะมาถึงศตวรรษที่21ลุงออกบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถามว่าลุงหงอคือใครเนี่ยจึงมาขีดเส้นไม่เป็นเช่นที่ว่านี้เป็นใครก็อย่าไปสนใจแล้วครับสัญลักษณ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ท่านเห็นอยู่ในจออยู่ในขณะนี้ครับ นานาๆๆๆนี่ฮะพอเวลามันมาถึงกันแล้วเนี่ยครับแล้วจะไปต่อยังไงผมว่านะจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่มีได้กับเสียมนุษย์จะพูดกันอยู่แค่สองคำจริงๆพูดมายาวเหยียดที่สุดแล้วจะพูดอยู่ของสองคำ yes กับ no แล้วตามด้วยคำว่าโอเคมีแค่นี้นะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะเข้าใจไหมจะเป็นนายกอคุยกับนายขอจะเรื่องอะไรไม่รู้แหละไอ้ข้อมูลแต่ละคนกอกับขอข้อมูลก็คือองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมานะครับในโลกใบนี้องค์ความรู้ผมจะเรียกกันว่าดาต้าเบสของแต่ละบุคคลก็แปลว่าประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลนี่แต่เริ่มเกิดถึงวันเวลาที่คนสองคนมาคุยกันเรื่องอะไรนะพอเวลาแชร์เรื่องอะไรเรียบร้อยปุ๊บเข้าใจตรงกันสุดท้ายก็ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย yes or no ถ้า no ก็แปลว่าบ้านใครบ้านมันไม่ถือสาหาความกันนะเพราะถ้าหากว่ามีโนเกิดขึ้นก็แปลว่าอย่าไปถวิลหาอะไรอีกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เจอกันแล้วเรื่องนี้จบไม่ต้องนะจบ7วันผ่านไปมีเรื่องใหม่มาอีกก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงกันอีกดาต้าเบสกลายเป็น yes เข้าให้นะครับ no เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจบไปแล้วไม่เท้าความหลังเลยครับพอมาวันแรกมาเป็นของใหม่ก็เป็น yes โอเคไหมล่ะถ้าโอเคก็จับไม้จับมือเนี่ยมีแค่นี้ครับมนุษย์ยุคต่อไปนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ยืดเยื้อไม่เรื้อรังเสียเวลาเพราะแต่ละบุคคลจะรู้ว่ามันเกิดมาในยุคนี้
ไม่ต้องมาพูดเรื่องของความเชื่อถึงแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดก็ตามแปลว่าความเชื่อที่มันผ่านมาเนี่ยเอาไว้อยู่หลังกำแพงฝั่งนู้นก็แล้วเอาหลังฉากก็แล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่เอามาใช้จะเอาแต่ข้อมูลในปัจจุบันเอาแต่ปัจจุบันหลังจากแชร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับเอาแต่ปัจจุบันมาใช้กันและเพื่อเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เป็นการจะบอกว่าเชื่อมต่อได้ไหมหรือว่าจะบอกว่าสะสางสะสางเนี่ยมีคำว่าแตกหักนะผมกำลังมองว่านะฮะคนเกิดก่อนกับคนเกิดใหม่ใหญ่หลังตามมาเนี่ยครับคนเกิดก่อนก็เดินเลยไปเยอะแล้วไอ้คำว่าเกิดก่อนเกิดก่อนที่จะมีกันแล้วกันมือถือมือถอยมาใช้กันเนี่ยอะเอางี้ดีกว่าเกิดก่อนที่จะมีมือถือมือถอยมาใช้กันเกิดหลังก็แปลว่าหลังจากมือถือมือถอยมาใช้ในตลาดโลกใบนี้เอางี้ดีกว่าขีดเส้นตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคนก็เกิดหลังมาเนี่ยฮะเขาเกิดมาพร้อมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องไม่ต้องไปไกลเอาหน้าจอเนี่ยครับที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งเนี่ยคนเกิดก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์อันนั้นถือว่าไดโนเสาร์เต่า350ล้านปีก็แล้วกันอันนั้นมีอย่างเดียวเอาไปทำปุ๋ยไปไกลไปไกลเขาเรียกว่ากลุ่มนั้นน่ะมักจะอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์แบบเอาเป็นเอาตายไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนมายังไงไปอย่างนั้นนะง่ายๆถ้าหากว่าในกลุ่มศาสนาก็คือโหนพระคัมภีร์โหนพระคัมภีร์ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมนุษย์ไดโนเสาร์จำไว้ให้ดีครับไม่ยอมรับสภาพของการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแปลว่าไม่ยอมปรับตัวนะสมควรไปเป็นเหยื่อของไอ้ตัวเล็กนั่นๆๆเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยจริงๆนะผมพูดอย่างนี้เกรงใจใครอายุ100ปีนี่พูดหนักกว่านี้เยอะตอนนี้มันเพิ่ง75ปีเล่าให้ฟังแค่นี้ก็เอาไปคิดเอาเองสำหรับคนเกิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบกตำรานะไม่ยอมเปลี่ยนกลุ่มแบกพระคัมภีร์ไม่ยอมเปลี่ยนทั้งที่โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่ยอมปรับทีนี้รุ่นใหม่ทีเนี้ยเขาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเขาไม่สนหรอกครับคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็ตายของตายหายตายกระเทียมหมดเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะเด็กเดี๋ยวก็หมดรุ่นใช่ไหมมันเปลี่ยนไปทีนี้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปสิครับเพราะว่ารุ่นก่อนเป็นรุ่นที่เขามีอำนาจถูกไหมครับรุ่นก่อนเขามีอำนาจถ่ายทอดถ่ายเทอำนาจมาควบคุมมนุษย์โดยจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลส่วนตนใช่ไหมฮะจำกัดมันจะกลายเป็นจำกัดแม้กระทั่งอิสรภาพในเวลานี้เช่นมีบ้านอยู่หลังหนึ่ง
ก็คือหนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเหลนบ้งหลานเหลนอะไรต่างๆนะบ้าง เขาจะทำอะไรกันพูดคุยกันแต่ไม่ใช่เข็นฆ่ากันนะทำอะไรกันมันน่าจะเป็นเสรีภาพแล้วก็เป็นอิสรภาพที่อยู่ในครอบครัวนะกลุ่มมีอำนาจออกกฎหมายเข้ามาวางในครอบครัวเช่นกฎหมายครอบครัว โอเคนะนะเพราะว่าทุกๆครอบครัวไม่สามารถที่เข้าใจให้ตรงกันได้ก็มันขาดมันล้มเหลวในเรื่องของขออนุญาตครับล้มเหลวของหน้าที่ของนักบวชหรือเปล่าที่ก่อนๆถ่ายทอดกันมาล้มเหลวไหมเพราะนักบวชเนี่ยจะเป็นบวชในศาสนาใดก็ตามทีมันน่าจะเข้าไปอยู่ในตัวบุคคลในครอบครัวอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวนั้นรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็มีอิสรภาพกันจับแต่ศีลยัดกันมันก็เลยยัดไม่เข้าใช่ไหมครับศีลไม่ใช่วิถีชีวิตจริงๆนะครับศีลเนี่ยครับมันไม่ใช่วิถีชีวิตหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพต่างหากที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์มันก็เลยผิดฝาผิดฝั่งผิดฝามาถึงวันนี้เวลานี้นาทีนี้นี่ผมกำลังพูดถึงในกรอบของโลกด้วยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะบ้านเราเมืองเราเนี่ยครับมาถึงวันนี้ระหว่างคนเกิดก่อนทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับเยอะแยะมากมายกายกองนะแล้วก็มีผลกับคนเกิดหลังทีนี้เห็นไหมครับไอ้คนเกิดหลังจะทำอะไรต่างๆนะก็ถูกคนเกิดก่อนเตะตัดขาไม่ต้องเกิดกันเรื่องอย่างนี้ต้องชื่นชมการเมืองการปกครองฝั่งตะวันตกกันนะเราต้องชื่นชมเขาจริงๆครับเรื่องนี้เขาให้ความเป็นอิสระภาพของการเจริญเติบโตเจริญวัยของผู้คนแต่เขาจะตระหนักเลยนะครับหนักแน่นมากระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกจะด่าโทษพ่อแม่จะตบตีลูกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็ผลิตลูกมาแล้วคุณต้องดูแลถ้าหากว่าคุณไปทำให้ลูกเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นนะเนี่ยกฎหมายเขาเล่นงานพ่อแม่ทันทีเห็นไหมครับคือเขาเข้มงวดมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับต้องเลี้ยงดูในรูปแบบที่มันมีความเป็นอิสระถึงจุดหนึ่งแล้วการศึกษาเขาก็ล็อกเอาไว้ว่าถ้าอายุถึง18ปีหรือจบการศึกษาระดับนี้ต่อไปนี้คุณต้องเติบโตแล้วนะทีนี้คุณต้องคิดเองแล้วนะทำเองแล้วนะจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะแล้วก็เริ่มพ่อแม่กับลูกตอนนี้เริ่มแยกแล้วนะจะไปทำอะไรชีวิตของเธอแล้วนะตัวเธอชีวิตของเธอแล้วนะเธอจะไปทำอะไรสูญเสียกับชีวิตของเธอมันเรื่องของเธอแล้วนะเนี่ยแต่นี่ก็คือหลักการทางสังคมครับโดยเนื้อแท้มันก็หนีไม่พ้นกันหลักลูกพ่อลูกแม่นั่นแหละจะไปไหนอย่างไรสิ้นปีก็มาเจอกันสักหนึ่งครั้งเขาก็มีวันนัดหมายกันชาวอาเมนเขาก็คริสต์นะมาเจอกันวันที่25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสอะไรต่างๆนะพวกนี้เห็นไหมครับจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ตามปีมาเจอนี่ก็แล้วกันจะพูดคุยเรื่องก็พูดคุยกันมาถามทุกสุขดิบต่างๆจะเรียนเติบโตก็งามแต่ทั้งหมดเขาก็มีสวัสดิการสังคมรองรับเอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกันแม้ว่าความเป็นอยู่เขาจะแพง ใช่ไหมครับก็มีการ
เข้มงวดกวดขันในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยนะครับเขาถึงเจริญความซื่อสัตย์ถึงเจริญนะครับกลับมาถึงบ้านเราเนี่ยครับที่พูดมาทั้งหมดบ้านเราเนี่ยใช้ไม่ได้ทุกเรื่องเลยนี่นะฮะจุดนี้เป็นจุดเป็นจุดเริ่มระหว่างคนเกิดก่อนคนเกิดทีหลังมันจะมาชนมาจ้าเอกันแล้วจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาในสังคมมนุษย์ก็คือเรื่องของคำว่ากาลียุคนี่เองครับกาลียุคมันเป็นยังไงกาลียุคนี่มีคนเคยเจอกันบ้างไหมนะถึงไม่เจอก็นึกย้อนภาพเอาอย่างนั้นแล้วกันกาลียุคที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆหนึ่งอันดับหนึ่งเลยคือสังคมส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนมากไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคนเกิดก่อนมันขาดคุณธรรมจึงไม่สามารถจัดสรรความเป็นธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆมาย้ำคนเกิดก่อนขาดคุณธรรมย้ำคนที่มีคุณธรรมมันจะมีคุณสมบัติโดยตรงคุณสมบัติของบุคคลที่มีคุณธรรมมันมีอยู่ประมาณ4ข้อต่อไปนี้คือ1จะทำอะไรก็ได้ต้องอยู่ใน1ถูกต้อง2เป็นธรรม3เสมอภาคคำว่าถูกต้องมี2เงื่อนไขถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมที่สืบสานกันมารุ่นสู่รุ่นเขาเรียกว่าสืบถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบสานกันมาเนี่ยในเรื่องของระบบครอบครัวนะเรียกว่าระบบญาติโกโหติกาพงศาคณาญาติก็แล้วแต่ว่าพงศาคณะสืบสานกันมาอันนี้ต้องยกย่องให้จีนนะครับนะต้องยกย่องให้คนจีนเพราะว่าปรัชญาเต๋าของจื้อเล่าจื้อสืบสานกันมาต้องยกย่องยกย่องอย่างมากครับเรื่องนี้สืบสายกันมาถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกเนี่ยก็เรียกว่าถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบสานกันมานั่นถูกต้องในเงื่อนไขที่ที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สองถูกต้องตามกฎกติกาของสังคมที่คนเกิดก่อนขีดเอาไว้เขียนเอาไว้เรียกว่าตราเป็นกฎหมายเอาไว้นั่นเองเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละครับในรูปแบบของที่เป็นสังคมส่วนกว้างไปนะเห็นไหมก็มีสองเงื่อนไขที่มันผ่านมาก็มีอยู่แค่นี้ถูกต้องตามจะยึดอะไรเป็นหลักถ้าก็ฝั่งตะวันตกเขาก็ถูกต้องตามเงื่อนไขของตัวบทกฎหมายนั่นเองครับใช้เงื่อนไขนั้นส่วนฝั่งตะวันออกแล้วเนี่ยก็กำถึงโยกครับอะไรก็ไม่แน่จะบอกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมสืบสานกันมาก็โอเคนะกฎหมายก็แค่นะแต่แล้วขึ้นแต่ช่างใน 100% เนี่ยคนบ้านเราเนี่ยจ่อๆจงๆเลยคนบ้านเราคนไทยประเทศไทยเนี่ยครับถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีวงเล็บกาเลวกาลาดถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบกาเลวกาลาดหรือวัฒนธรรมค่อนข้างจะกาเลวกาลาดสังคมก็เลยแย่ทีนี้พอเวลาจะเอาจดกฎหมายมาจับมาควบคุมมันก็เลย
มีการต่อต้านเป็น2มาตรฐานบ้าง3มาตรฐานบ้างนี่ฮะไอ้เจ้าขาดคุณธรรมหรือขาดความยุติธรรมตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดคำว่ากลียุคขึ้นมานะนะนะเห็นไหมคำว่าทำอะไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งยังไม่เคยมีคำไปใช้เมื่อกี้ผมบอกว่าถูกต้องตามเงื่อนไขของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมยมสืบสานกันมานั่นคือทางที่หนึ่งทางที่สองคือถูกต้องตามตัวบทกฎหมายที่คนเกิดก่อนคนที่มีอำนาจขอบเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันอำนาจป้องกันรักษาอำนาจตัวเองนะครับอย่าคิดมากนะกฎหมายมันมาจากไหนก็ไม่รู้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยนั้นก็ตามทีเขียนมาก็มาปกป้องคนเขียนกฎหมายนะแล้วก็เอากฎหมายมาใส่กดขี่ข่มเหงหรือว่าอะไรต่างๆนะคนที่ไม่ได้เขียนกฎหมายก็แล้วง่ายที่สุดง่ายๆคืออำนาจกับคนที่ไม่ใช่อำนาจเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อมาใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงเรื่องสุดแต่กับบุคคลที่อะไรนะไม่ได้ใช้กฎหมายโอเคไหมครับมันเป็นมาเนี่ยในบ้านเรานี่ชัดมากนะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนิยมกับกฎหมายกฎหมายเนี่ยล้ำเข้าไปตั้ง 80% ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมและวัฒนธรรมนิยมก็เลยอ่อนแอลงเหลือแค่เดิมๆก็เสียตัวว่า50-50นะไอ้เจ้า50-50มันยุคสมัยไหนทีเนี้ยยุคสมัยอยุธยาไหมอยุธยามันก็ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมสืบสานกันมานะกับกฎหมายเทียบกันยุคสมัยนั้นอยุธยาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนิยมที่ว่าใช้ตั้งโอ้โห 80-90% ถ้าเป็นกฎหมายก็กฎหมายละ3ตรา3ดวงนั่นน่ะก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคก็ไม่ว่าเพราะว่าประชาชนมันน้อยเนาะตายกลางสงครามมาเยอะตายเพราะโรคราฆ่าฟันกันมาเยอะคนมันก็น้อยโอเคก็ไม่ว่ากันมันก็พอได้ใช่ไหมล่ะพอเวลามาถึงยุคนี้ใช้กฎหมายก็ต้อง 70-80% นั้นคำว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนิยมก็น้อยลง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 ต่อไปก็จะศูนย์เนี่ยก็เลยไม่มีแล้วทีเนี้ยไม่มีประเพณีไม่มีว่าทำแล้วนะฮะลูกกับพ่อพ่อกับลูกนะสามีภรรยาเมียตบตีกันเข็นฆ่ากัน ลูกเต้าพี่น้องลุยกันฆ่ากันโอ้โหเห็นไหมครับจะหาจะไม่เจอแล้วฮะนี่ส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเพราะอะไรหรอกหรือก็ง่ายๆกันเลยเพราะทำว่ากฎหมายเนี่ยมันจะเข้ามาครองมนุษย์เนี่ยจนกระทั่งไม่มีที่จะไปอยู่แล้วเวลาแต่ว่าดีไหมใครเขาบอกว่าดีมันใช้ได้จริงไหมล่ะดีดีมันใช้ได้เต็มร้อยเหมือนตะวันตกเขาใช้ไหมมันก็ไม่ได้ก็รูปหน้าปัดจมูกไปเรื่อยไปเนี่ยมาถึงตรงนี้บ้านเราเนี่ยผมว่านะ ก็อะไรอะไรมันก็เผาบ้านเผาเมืองกันมาเยอะแยะหลายอย่างมาเยอะแยะยังเหลือแค่ขั้นกะลียุคกะลียุคนี่ก็คือปลาซิวรูปจระเข้อย่าคิดมากนี่คือกะลียุคมันจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าบ้านเมืองเรานะครับก็คิดเอาไว้อย่าให้มันถึงก็แล้วกันอย่าให้มันเกิดก็แล้วกันใครห้ามได้ก็ห้ามใครห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่ให้ช้างออกลูกได้ก็ถึงจะห้ามหรือว่าหยุดเวลาได้ถึงจะห้ามได้นี่ดีกว่าถ้าหยุดเวลาไม่ได้ไม่มีทางห้ามได้หยุดการหมุนของโลกได้ถึงจะห้ามได้เห็นไหมครับมีไหมนะมนุษย์หยุดการหมุนของโลกได้มีทางเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงทำไม่ได้ก็เข้าใจอย่างนี้เราเป็นหน่วยหนึ่งเราแปลว่าคำว่าเราเนี่ยแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะจำด้วยลองพิจารณาดูซิว่ามันจะพอจะเป็นไปได้ไหมอนาคตเนี่ย
เอาปัจจุบันเนี่ยมาพูดถึงกันว่ามันจะถึงยุคกาลียุคหรือไม่ถึงขั้นเป็นกาลียุคหรือไม่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถือโอกาสถอยหลังพูดเรื่องเมื่อวานที่ผ่านมากับเด็กเด็กเขียนภาพขึ้นมากับผู้ใหญ่นี่เลยก็คือส่วนหนึ่งนะครับแปลว่าผู้ใหญ่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเด็กเลยมองไม่เห็นทัศนคติมองไม่เห็นจินตนาการมองไม่เห็นไอ้เจ้าความคิดของมนุษย์เนี่ยลองคิดดูว่าเด็กเขารักเขาชอบเขาสนุกเขาทุ่มเทเขาจึงมีผลงานเหมือนกับเราดินสอนะครับคนทำอะไรเนี่ยมันจะเนียนนะครับทำด้วยความพยายามเนี่ยทำด้วยความพิถีพิถันให้ด้วยเอาชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะปลูกผักก็ต้องพิถีพิถันนะครับตั้งแต่เริ่มพรวนดินนะฮะเห็นมั้ยฮะเริ่มทำไรใส่นู่นนี่นั่นลงเมล็ดนู่นเขาจะมีเหมือนกับเราดินสอมันจะแหลมเข้าไปเลยอยู่ๆก็ปลายหักต้องคิดจ้ะโอ้โหสะเทือนนะเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะเกิดคำว่ากาลียุคคือเด็กจะไม่เคารพผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นความนึกความคิดของเด็กที่จะมีคำว่าพัฒนาในส่วนตัวเขามองไม่เห็นจุดนี้นะสุดท้ายผู้ใหญ่จะเป็นเหตุเป็นเหตุคนเกิดก่อนผู้มีอำนาจจะเป็นเหตุให้กับผู้ไม่มีอำนาจคือเด็กเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้น่ะมันใช้ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมว่ามันจะน่าจะมันจะเกิดขึ้นนะจริงถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันเคสอย่างนี้เพราะว่าฮือฮามากครับถ้าหากว่าเด็กเดินถนนนู่นนี่นั่นไม่ใช่เด็กเขากำลังอยู่ในสถานศึกษาได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากสถาบันศึกษาเขาอยู่ก็ดูแลพฤติกรรมกิจกรรมระเบียบวินัยต่างๆอยู่ทำไมถึงคิดไม่ออกผู้ใหญ่มันไม่ได้คิดผมว่ามันไม่ได้จำเรื่องอะไรจำแต่เรื่องงบประมาณนี่นะครับไม่มีหาอะไรจริงๆจริงจำแต่เรื่องการใช้งบประมาณจริงๆเห็นไหมครับจะมายิ่งบ้านเมืองมาถึงนาทีนี้น้ำท่วมน้ำหลากอยู่เวลานี้พอได้ข่าว200ล้านต่อจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนนี่โหคงจะมันนะครับนะคงจะมันพิลึกพิลั่นนะครับไป200ล้านนะสั่งจ่ายโดยไม่มีที่มาที่ไปนะครับฉุกเฉินนี่น่าล่ะนะเรื่องอย่างนี้นะฮะความจริงกรมป้องกันสาธารณภัยเนี่ยเขาก็รู้ว่าลุงหงอกมีความสามารถทำอะไรได้บ้างเรื่องของระบบของฝนเนี่ยเขาก็รู้นะก็ค้นปราบปลาบึกนะนั่งพูดอยู่นี่แหละครับไม่รู้ปลาหมึกไม่ทำลายล้างนครศรีธรรมราชและปากใต้บ้านเรานะครับก็เพราะลุงงอกนี่แหละให้ดูกรมป้องกันสาธารณภัยเขาก็รู้ว่าลุงงอกทำอะไรบ้างให้กับป้องกันอะไรบ้างที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายจากพายุโซนร้อนปลาบึกปลาบึกเป็นภาษาลาวนะครับมันชื่อเพราะว่าชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อไต้ฝุ่นนะครับหรือจะเป็นชื่อของพายุโซนร้อนที่มันเกิดจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวียดนามฟิลิปปินส์มาเขาตั้งเขาชื่อมาคือประเทศที่อาเซียนเนี่ยฮะเป็นชื่อลมนั่นแหละครับ ใช่ไหมล่ะแต่ละประเทศใส่ชื่อเข้ามาใช้ชื่อ
พายุในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยใช่ไหมครับจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยครับความร้ายแรงความรุนแรงยืนยันคำเดิมเขาก็รู้ว่าลุงเงาะสามารถที่จะป้องกันเจ้าพายุนี้ได้เขาไม่ใช้งานผมก็เฉยๆเดืองอะไรใช่ไหมครับหนังสือผมก็เขียนไปเรียบร้อยให้ไปเรียบร้อยก็บอกถ้าจะใช้งานลุงเงาะเมื่อไหร่ก็บอกมาก็แล้วกันก็เขาไม่บอกก็ช่วยแล้วไปมันเป็นกรรมของแผ่นดินก็มันรู้ไปประมาณนั้นนะครับโอเคเข้าใจไอ้ผมเข้าใจหมดมนุษย์ที่จะพูดหรือไม่พูดแต่หากบทนี้ฟังเสร็จแล้วมาหลับตาบทนี้ฟังด้วยวันนี้ผมจะมองเห็นในสิ่งพวกนี้นะพี่เอ้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมาคราวนี้มันก็ชี้เห็นหลายประเด็นนะหนึ่งชำระชะล้างสิ่งสกปรกในแผ่นดินและบนดินซึ่งมันเต็มไปด้วยเคมีชำระชะล้างไปด้วยนะถ้าคิดในทางดีนะฮะท่านที่ประสบเหตุอุทกภัยครั้งนี้นะฮะทางภาคอีสานบ้านเราก็บ้านเดียวกันนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผมคนอุบลนะครับก็เต็มเลยครับแม่น้ำมูลกับน้ำซี่มาเจอกันนะโอ้สองแห่งบวกเลยไอ้เอ้ยมันจะคักทำไรเพื่อวารินชำราบเนี่ยถั่วเพื่อนเห็นบ่ล่ะถนนสายหลักไปว่าได้เลยแหละครับวารินอุบลน้ำล้นตะลิ่งตะลิ่งแม่น้ำมูลนะดูสิครับจะขนาดไหนใหญ่โตก็แล้วกันนะก็จะลงถึงพี่บูลดีบ้านผมนนอยู่ตำบลดอนจิกไม่เจอห่างจากริมฝั่งแม่น้ำมูลอยู่ประมาณสักกี่กิโลเนี่ยเดี๋ยว12กิโลเชื่อได้ว่า12กิโลก็แล้วไม่ถึงอย่างมากก็น้ำท่วมนิดหน่อยน้ำแกงเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยนั้นก็ลงถ้าเป็นน้ำเดี๋ยวก็จะนะก็แค่นั้นนะครับทางเหนือตอนล่างเดี๋ยวเราก็เทบาลวนลองสังเกตดูถ้าอยุธยาน้ำท่วมเดี๋ยวก็เจอกรุงเทพทีนี้เราก็ทางน้ำใครจะไปกันได้ล่ะก็เขาไม่ใช้บริการลุงเงาะก็ช่วยไม่ได้ก็แค่นั้นเอาละเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพูดแล้วก็ที่พูดไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจด้วยว่าแจ้งเพื่อโปรดทราบให้กับคนบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาได้รู้นะครับบ้างนะครับไม่ได้ให้เกิดความเชื่อถืออะไรต่างๆหรอกครับต้องการจะให้เข้าใจก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะถ้าหากว่ามันเกิดกาลิยุขึ้นมาจะเอายังไงจะไปยังไงต่อลำบากนะลำบากนะแต่ละประเทศค่าของเงินลดบ้านเราค่าเงินแพงบ้านเราค่าของเงินแพงอะไรต่อการลงทุนคิดเป็นไหมทีนี้พวกกลุ่มลงทุนจะรู้แล้วครับค่าเงินเปลี่ยนไปนิดหน่อยโอ้โหเขาคิดร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนู่นนะครับความแตกต่างของค่าเงินเนี่ยจะลงทุนไม่ลงทุนเนี่ยคิดหนักโอเคไหมอย่าไปคิดว่าง่ายนะพูดมันง่ายนะครับใช่นะเอาเข้าจริงไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันมีตัวเลขของจีมิงมาหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเนี่ยเล่นแต่ตัวเลขกันรูปหน้าปัญจมูกกันเข้าไปตราบใดก็ตามที่ไม่เอาของจริงมาพูดกันมาขึ้นบนโต๊ะพูดกันแล้วก็พูดแต่อยู่ใต้โต๊ะพูดแต่ของไม่จริงรับรองซวยก็ทั้งบ้านทั้งเมืองสุดท้ายแล้วจริง
สำนวนก็บอกแก้ผ้าเอาหน้ารอดใช่ไหมแก้ผ้าเอาหน้ารอดก็เลยจะกลับกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายจะเป็นเกิดกาลียุคคำว่ากาลียุคก็คือง่ายๆนะครับทีนี้นะไม่มีอาหารกินเขาเรียกว่าแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่นั่นแหละครับตัวนี้ตัวหลักนะส่วนแย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจปกครองนั้นมันอีกกรณีนึงนะครับแย่งอาหารแผ่นกินแย่งแผ่นดินกันอยู่ตรงนี้นะครับกาลยุคที่มันจะเกิดขึ้นประกอบกับความที่ไม่เป็นธรรมอะไรมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างปนเปประเดประดังกันเนี่ยครับส่วนบ้านเราทีวีเนี่ยพยายามหาวิธีที่จะสร้างภูมิต้านทานให้เกิดความเข้าใจในแต่ละคนแต่ละท่านไม่ใช่จะเพียงต้านทานในรูปแบบของเศรษฐกิจสังคมและใดๆก็ตามทีนะฮะยังสร้างความต้านทานที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราเข้ามากระทำกับร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันช่วยนะพยายามฝึกปรือครับให้มันเกิดขึ้นมาให้มันมีพลังในตัวเองที่จะมาป้องกันมันจะเป็นเกราะเหมือนจะเป็นเกราะสวมไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีพลังงานมีประกายหรือว่าทั่วๆไปเขาจะเรียกกันว่าออร่าจริงๆมันใช้คำนี้ที่จะถูกต้องนะครับใช้คำทางศาสนาโซ SOUL นะครับโซ มันจะแผ่เป็นรังสีออกมาครอบคลุมตัวเองนะครับร่างกายพูดผ่านภาษาศาสนาคือโซนะครับถ้าหากพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็คือโฟตอนนะครับโฟตอนมันจะมาคลุมโฟตอนนะครับถ้าพูดภาษาของวิชาชีวะก็จะเรียกกันว่าพลาสมาจะมาคลุมนะพลาสมาพูดภาษาเคมีอะไรน้องงานนี้ถ้าพูดภาษาเคมีเข้าในร่างกายเราเนี่ยมันก็คือเบิร์นโอเคนะเผาไหม้สันดาปนะมันจะเกิดพลังแผ่มาเองครับเหมือนกับความร้อนถ้าเราไปใกล้นั่งใกล้กองฟืนกองไฟเนี่ยครับกองไฟหรือฟืนหรือว่าหม้อไฟกำลังลุกชนคือไฟพอเวลาเข้าใกล้คือความร้อนนะความร้อนตรงนี้ฮะตรงนี้คำว่าความร้อนเนี่ยครับนั่นแหละคือเรื่องของเคมีนะครับเรื่องของวิชาเพเคมีก็คือการเผาไหม้เผาผลาญก็คือเรื่องอุณหภูมิความร้อนนะครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าทางฝ่ายผมเนี่ยพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้าเป็นไฟฟ้าจริงคือไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์ก็คือโฟตอนที่พูดเมื่อกี้นี้เห็นไหมถ้าเป็นภาษาเคมีก็คือความร้อนนั่นเองครับที่ออกจากตัวเราที่จะไปต้านภายนอกนะครับมาจากคำว่าเบิร์นคำว่าเบิร์นเบิร์นนี่ฮะตามสไตล์ไทเทนแมนเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาใช้ได้เลยครับทุกอากัปกิริยาจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมีพละกำลังตัวนี้ขึ้นมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองแปลว่าสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองคนที่มีสิ่งนี้แล้วอย่าไปกินมันไอ้พวกอย่าไปส่วนเพศแม่นะครับขอเตือนเพศแม่ไว้นิดนึงนะครับหลังๆมันเยอะเหลือเกินไม่ว่าอะไรสารพัดอะไรก็ตามทีไว้เงินไว้ทองที่เขาจับยัดให้กับสังคมไฮโซนะครับนั่นนะหลงไม่ต้องวิตกกับเพื่อนครับเกิดสันดาปขึ้นมาตัวเองมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองนะครับมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเองนะแล้วพลังงานตัวนี้มันประหลาดมากมหัศจรรย์พันลึกมากเหลือเกินแต่ทำให้ผิวพรรณผุดผ่องไม่ต้องไปอาศัยอย่างอื่นแล้วต่อไปนี้นึกอยู่ว่าอาหารเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาส้อยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำภาษาธรรมชาติเอาไว้ครับแล้วก็อยู่อย่างธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบแล้วก็ดำเนินไปตามที่ว่าหิวก็กินก็กินอย่างธรรมชาติอย่าไปสนใจมันมากเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินอันนี้องค์การสร้างโง่เขามาจากตะวันตกมาครอบงำมาตลอด
สุดท้ายคนในบ้านเราก็เลยหลุดไปตามกระแสตะวันตกครอบงำครับลืมธรรมชาติเขาให้เมื่อเวลาธรรมชาติต่อมาก็หวนเข้าหาธรรมชาติกว่าถั่วจะสุกงามก็จะไม่แล้วจ้าเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยครับรุ่นที่จะไปเวิร์นเนี่ยก็หวังว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่ไม่ต้องมาเกิดอีกคนรุ่นปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเป็นจะเป็นพันธุ์ใหม่นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าถึงฟังนะครับส่วนรุ่นเกิดใหม่ใหญ่แล้วมาก็จะเอาตามคนรุ่นปัจจุบันนี่ครับวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจมันก็จะทำลายตัวเราไม่เข้าใจเขามันจะทำลายตัวเราโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคลื่นเหมือนกันครับไม่เข้าใจเรื่องคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยไม่เข้าใจอันตรายของคลื่นมันก็จะมาทำลายเราแปลว่าไม่เข้าใจเขามันจะมาทำลายเราก็คือไม่รู้เขาไม่รู้เขามันจะมาทำลายเราโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้เราด้วยซวยเลยใช่ไหมครับงั้นเราต้องรู้ตัวเรารู้เรารู้เขาไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ไม่แพ้มันใช่ไหมครับขอให้รู้เขาจริงๆและก็รู้เราโดยแจ้งรู้เราโดยแจ้งรู้ยังไงยอมรับไม่หรอว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐถ้าไม่ยอมรับตัวนี้ก็บ้านใครบ้านมันแล้วครับถ้าไม่ยอมรับคำนี้นะครับมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เข้าใจในความเป็นมนุษย์นี่เห็นไหมมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้และเข้าใจในความเป็นมนุษย์มนุษย์ซึ่งเป็นตัวเราสรุปมีแต่เราท่านจะรู้จักเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ตรงนี้ต่างหากถ้าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาได้ก็สามารถป้องกันได้ทุกอย่างที่ลูกหอกคุณเมื่อกี้นี้จบข่าวไหมครับเห็นไหมจะเห็นยังไงหลับตาพูดใช่ป่ะจะบอกชาวบ้านเห็นไหมตัวเองหลับตาจะไปเห็นอะไรแล้วหลับตาพูดด้วย ใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงลูกหอกว่างั้นนะพี่ลืมตาซะหน่อยลืมตาแล้วเจอสิเอามีใครบ้างที่จะทำอะไรในส่วนนี้นะครับหายหนีไปไหนเมื่อกี้เนี่ยผมไปกดยังไงหายหนีไปเลยเอาเฟซเอาเข้ามาใหม่ทั้งนั้นเอามาละอ้าวละตั้งลำใหม่ดูสิมีไผ่บ้างเด้อดูสินิ้วมือมีไหมเนี่ยขอดูนิ้วมือดูสิวันนี้ทางด้านเฟซเนี่ยลืมตาใส่กันมาดูสิมีนิ้วมือยิงปั๊ม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 อามาละโอ้โหมาละปืดปืดหนึ่งโป้งสองโป้งยิงมาด้วยทีนี้ปืดปากละก็แปลว่าเข้าใจฟังทันยังงองหลับตาพูดเงี้ยยังมีคนฟังอยู่เลยโอ้ตายเอาเข้าไปสายเข้าไปไม่ยั้งเลยเอาเข้าไปมันเป็นไรเฟิลเข้าไปแล้วนี่มันมีคำว่าเดี๋ยวนะเนี่ยนี่พูดเรื่องของการยิงโอ้โหมาเป็นพรวนเลยเนี่ยเป็นหางว่าวเลยเป็นพุ่มเป็นพวงเลยโอเครับทราบครับอย่าลืมแชร์ล่ะกด Subscribe จะได้ไม่ผิดพลาด Subscribe เขาเรียกว่า Subscribe ใช่มั้ยล่ะภาษาไทยก็คือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆพอเวลาลงออกมามันก็จะได้นะรู้กันจะดูสดๆหรือว่าจะเอาไว้ดูที่ YouTube ก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอ่ะขอดูซิมีใครถามไถ่ไปมากันบ้างนะ โอเคปืดดูซิมีไผถามมาบ้าง
บ่มีเลยบ่ไม่เห็นมีเลยอ๋อชาวเฟสห้องเฟสไม่ค่อยถามกันเลยหมู่นี้นะฮะนี่ก็มาหาบ้านยูทูบแล้วแบบนี้ดูสิชาวยูทูบว่าไงโอ้ยูทูบยูทูบแปะแปะปืด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 ออกมาแล้วจะกาลียุคเริ่มพร้อมกับศิวิไลใช่มันจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับศิวิไลมามันจะเป็นสวนทางกันนะครับศิวิไลจะเข้ามาปื๊ดกาลียุคก็สวนเข้าไปแล้วก็สะสางกันนี่นะไม่รู้ใครจะเป็นหมูเป็นจานะครับบราซิลลุยก็ลุยจระเข้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับระวังให้ดีจระเข้นี่กลางนักระวังให้ดีกลางนักระวังให้ดีลืมตัวหรือเปล่าจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเลยเหมือนเสือขังอยู่ในกรงก็คงร้ายกว่าไปยุคสมัยนี้การเผากับการฝังแตกต่างกันอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการเกิดไหมครับการฝังก่อนนะอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามนุษย์มันจะหาที่อยู่กันไม่ได้มนุษย์ตายแล้วฝัง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 นะครับสุดท้ายที่คนตายจะมากกว่าคนเป็นเห็นไหมสุดท้ายที่คนตายมันจะมากกว่าคนเป็นคนตายหนึ่งคนใช้พื้นที่อยู่กี่ตารางเมตร5คูณ5ตารางเมตรได้ไหมครับบางคนโอ้โหได้เป็นไร่สองสามไร่นะเจ้าสัวต้องมีโลเคชั่นนะครับหลังต้องเป็นเขาหน้าต้องเป็นน้ำนี่ห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยนั่นแหละครับโอ้นั่นก็คือนั่นแหละคือความเชื่อในรูปแบบที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนิยมโอเคนะก็สืบสานกันมาเรื่อยนะครับตายแล้วฝังแล้วกันนะครับถามว่าอยู่ไหนอยู่นั่นแหละครับไม่ไปไหนแล้วไม่ต้องไปเกิดอยู่นั่นแหละครับไปกราบที่ไหนก็ถูกเมื่อนั้นไปเดินย่ำอะไรก็ถูกเมื่อนั้นไม่หนีไปไหนนะครับคล้ายๆกับว่าเหมือนกับไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภพชาตินะครับครับคือคนเกิดก่อนยึดอย่างเดียวว่าต้องการให้ลูกหลานอย่าแตกแยกกันนั่นเองเขายึดตรงนั้นเป็นหลักจึงตายแล้วไปฝังเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานเลนหลนได้วันดีก็นัดเจอกันนัดเจอกันวันอะไรเอ่ยก็เรียกว่าอะไรเชงเม้งอ่ะนั่นแหละครับนัดเจอกันลูกหลานทางคริสต์ก็เหมือนกันนัดเจอกันวันคริสต์มาสอย่างเงี้ยส่วนบ้านเราชาวสาธุเต็มๆนะครับก็นัดเจอกันในวันอะไรมันผิดมันผิดมันเพี้ยนอ่ะก็เอาแต่วันตกมาครอบงำหมดนัดเจอกันกับทุกวันขึ้น15ค่ำที่วัดวารามชาวสาธุเดิมๆนะตอนนี้วันหยุดกลายเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ไปซะแล้วแต่ก่อนเป็นวันพระเล็กพระใหญ่นะครับหยุดวันพระเล็กวันหยุดวันพระใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมนะก็ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยก็แล้วสาธุแบบไทยๆก็แล้วมันก็หายไปแปลสาวคนมาครอบงำซะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอเวลาตายแล้วฝังอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไปผุดไม่ไปเกิดอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลย
ยืนยันว่าแน่นอนนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าทีนี้ตายแล้วเผาวิธีคิดเพื่อสรุปย่อส่วนครับจากขนาดใหญ่ให้เหลือแค่อะไรก็มีภาษาเรียกไม่ใช่เหรอเชิงตะกอนโอเคไหมครับเผาให้เหลือนิดเดียวเองตัวใหญ่ไม่เริ่มเทิมให้เหลือแค่คิดเท่าอย่างนี้ดีกว่าเชิงตะกอนนั่นนะฮะคือย่อยการสลายกันออกไปให้พลังงานอย่าลืมนะว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำเป็นหลักไปเลยครับเริ่มต้นมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะทีนี้เวลาขากลับทำไงจะให้พลังงานที่บริสุทธิ์ก็แปลว่าต้องเผาไม่ต้องเก็บเอาไว้ทุกส่วนเอาไปทิ้งน้ำทิ้งน้ำต้องทิ้งน้ำถ้าถามผมนะน้ำเค็มหรือน้ำจืดถ้าถามผมนะผมจะตอบเอาไปทิ้งน้ำจืดนะครับนะที่เรียกว่าร้อยขี้เถ้านะแต่เขาเรียกว่าร้อยอังคารอย่าไปคิดมากเผาเราไปทิ้งน้ำร้อยอังคารเคินอะไรกันตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นนะฮะการเกิดมาเป็นตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนมันมาจากองค์รวมอยู่3 4อย่างหนึ่งธาตุดินน้ำลมและไฟธาตุดินน้ำลมและไฟเพราะฉะนั้นพอเวลาตายก็ต้องใช้ไฟเผาผลาญให้มันย่อยสลายออกไปมันมาจากน้ำดินน้ำก็โยนลงไปในน้ำน้ำก็ชะล้างชะล้างมันกลายเป็นไอกลายเป็นอากาศไปโอเคไหมครับใช่นะส่วนที่ยังตกตะกอนนอนก้นอยู่ก็ปล่อยมันไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่ามีการพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตให้บริสุทธิ์แล้วนะครับบริสุทธิ์แล้วนะครับก่อนที่จะล้มหายตายจากไปเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ที่มาจากอะไรมาจากความว่างได้ไหมมันก็พอได้นะใช้คำนี้ก็พอได้อยู่แล้วมาจากที่ว่างเวลาขากลับก็กลับเข้าไปสู่ที่ว่างเหมือนเดิมเพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมีการเผาตายแล้วเผาตายแล้วเผาแต่แล้วมันจะมีการย่อส่วนย่อส่วนคำว่าย่อส่วนย่อส่วนนี่มันหมายความเหมือนกับคำว่าลดภพชาตินั่นเองก็ว่าได้ลดจำนวนภพชาตินั่นเองโอเคไหมถ้าหากว่าย่อยสลายรอการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเช่นไปฝังไว้เนี่ยกี่ปีจะย่อยสลายหมดเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะแล้วนี่เผาทีแล้วก็จบแล้วข้ามคืนเองไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วเนี่ยย่อยสลายเหมือนกับรัดภพชาติก็ว่าได้นะในความคิดและลุงหงอกสรุปให้ฟังเป็นเช่นที่ว่าได้ที่ว่าเนี่ยท่านก็คิดต่อครับเอาไงกันใช่ไหมฮะคุณอะไรคุณปานาใช่ไหมโอเคครับใช่นะก็การเผากับการฝังแตกต่างอย่างไรเผาไม่ต้องไปเกิดโทษฝังไม่ต้องก็อยู่ตรงนั้นแหละกว่าที่ย่อยสลายโดยธรรมชาติใช้เวลากันกี่สิบปีร้อยปีแหละร้อยปีพันปีตรงนั้นนะไม่ไปไหนเลยไม่ต้องไปเกิดใหม่เลยมนุษย์ดีๆยุคสมัยก่อนๆยุคก็มีเมตตาธรรมคุณธรรมสูงมากแทนที่จะถ้าเขาวิวัฒน์ของเขาเองไม่สามารถให้พ้นจากการเกิดได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับตายไปฝังเอาไว้ก็เลยยังไม่มีวันเกิดเลยเมื่อมันคนดีมันไม่มาเกิดก็มีแต่คนที่ไม่ดีนะครับมาเกิดใหญ่ทีหลังเราคิดอย่างนี้ลองดูสิครับแนวความคิดปรับความคิดที่ผมที่ลุงออกแชร์อยู่เวลาเนี่ยเราคิดในแนวทางนี้สิครับมันเป็นไปได้ไหมไม่รู้ผมสรุปแล้วก็แล้วกันผมผ่านกระบวนการคิดนี่เรียบร้อยแล้วผมก็สรุปเล่าให้ฟังตรงนี้โอเคนะ ถ้าเผาแล้วก็มันจะย่นย่อภพชาติด้วยซ้ำไปว่าทำไมมีนะโอเคนะยุคสมัยนี้ไม่ต้องใช้
กุศโลบายมาสอนให้คนเชื่อคนกลัวแล้วใช่ไหมครับหมดยุคแล้วกุศโลบายหลอกเด็กเป็นยุคที่คนรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆโดยไม่ต้องใช้กุศโลบายหลอกกันอีกแล้วก็ใช่จะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคความเข้าใจนะครับยุคนี้ยุคความเข้าใจยุคความเชื่อมันผ่านมาแล้วแต่ไม่หมดจากโลกไปนี่นะครับความเชื่อแต่เอาเถอะใครรู้ก่อนก็ได้ก่อนอะไรกันยุคนี้มันถึงยุคความเข้าใจ พูดถึงยุคตามบริบทของธรรมชาติตามเงื่อนไขธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายเป็นสัญชาตญาณแปลว่ายุคแรกๆก็คือยุคของความกลัวใช้เวลากี่พันปีติเนี่ยพวกความกลัวเห็นไหมกว่าจะวิวัฒนาขึ้นมาถึงยุคความเพียรเพียรกับนักพรตนักบวชนักอะไรต่างๆสารพัดนักนักความเพียรใช้กี่เวลากี่ร้อยกี่พันปีแล้วทีนี้ความเพียรใช่ไหมฮะมาถึงยุคนี้มันเป็นยุคความเข้าใจนะครับแล้วใครแหละเป็นคนที่จะมาสร้างความเข้าใจให้เข้าใจเองได้ไหมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะเข้าใจเองนะครับรู้เองเข้าใจเองไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสอนสั่งนะเป็นสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะบอกว่าทีนี้คนไม่มีตรงนี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นู่นเนี่ยมาสอนสั่งสั่งสอนไปในเรื่องพวกนี้พวกคุณธรรมพวกศีลธรรมพวกอะไรต่างๆนาพวกนี้ครับก็อาศัยนักบวชเป็นฮีโร่นักบวชก่อนๆก็เป็นแบบอย่างของผู้คนในสังคมจริงๆนักบวชยุคนี้สมัยนี้เป็นงั้นหรือเปล่าล่ะก็ถามสังคมนะครับใช่นะเขาถามสังคมถามท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับท่านก็คิดเองต่อใช่ไหมครับส่วนทางผมจะไปพูดจาชัดเจนมันก็ไม่ได้แหละครับเพราะว่าผมไม่ใช่ลุงหงอไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้เป็นคนเดียว ใช่ไหมเจ้าของประเทศยังไม่ได้เจ้าของโลกถึงจะได้ ที่พูดมันนี่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่เจ้าของโลกพูดได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมรู้เรื่องโลกใบนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเป็นเจ้าของมันหรอกโลกใบนี้รู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งใบก็พอแล้วก่อนที่ไปเวิร์นเนี่ยใช่ป่ะพี่ โอเคนะสรุปง่ายๆดีนะฮะยุคนี้ไม่ต้องกุศโลบายคือคำว่าโกหกนั่นนะครับโกหกแบบมีชั้นเชิงหน่อยใจไหมถ้าโกหกแบบทื่อๆมันเกินไป โกหกแบบมีกุศโลบายแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยเพื่อไว้สอนคนมนุษย์มันต้องมันไม่เท่ากันนะครับสติปัญญาเนื้อหนังมังสาความสวยความงามรูปร่างโฉงผิวพรรณหรรษาพวกนี้มันไม่เหมือนกันแค่นะเมื่อไม่เหมือนกันก็ใช้กุศโลบายสั่งสอนกันและกันตามแต่ละยุคตามแต่ละสมัยมายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคความเข้าใจเข้าใจหลายเรื่องทุกเรื่องก็พยายามต้องเข้าใจเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจได้เธอนอกตัวเราเองนะฮะอย่าลืมนะเข้าใจตัวเราด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าตัวเราไม่เข้าใจตัวเราจะให้ใครมาเข้าใจตัวเราแล้วเราคันที่ไหนแล้วก็เกาเองใช่ไหมให้คนมาเกาให้แทนมันก็ไม่เข้าใจตรงจุดนะเกาผิดที่คันอยู่เรื่อยเลยดีไม่ดีบวกกว่าไปว้ายเกาบอกนั้นบอกคันนั้นไปเกานั้นมันก็ผิดที่คันเนี่ยเกิดไม่พอใจอีกเกาเองสิโยมโอ้คันตรงนี้เกาตรงนั้นสิโอเคไปเรื่อยนะครับอยากให้สิ่งที่ลุงหงอกพูดเป็นหลักสูตรการศึกษาครับโอ้ไหวเหรอผมไม่ไหวมั้งครับการศึกษาผมไม่มีอะไรหรอกครับมีอยู่ธรรมนูญมนุษยชาติ1หน้าที่2สิทธิ3รับผิด4รับชอบ5เสรีภาพ6อิสรภาพ7อำนาจแค่นี้เป็นกรอบป้องกันตัวเองแล้วครับผมเรียกว่าธรรมนูญของมนุษยชาติไม่ได้พูดถึงศีลสักข้อเดียวเลยที่ว่าเนี่ย
เห็นไหมครับเพราะมันต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะพวกนี้หน้าที่สิทธิอำนาจคนไหนแบ่งแยกไม่ถูกคนนั้นก็อยู่ยากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอำนาจบางทีมีแค่หน้าที่อำนาจไม่มีเลยกลางพวกมีแต่หน้าที่แต่ไม่มีอำนาจกลางมากสังเกตกลางเหลือเกินนะส่วนหนึ่งนั้นมากคนที่มีอำนาจก็จะนิ่งแต่ถ้าคนที่มีอำนาจแล้วก็ถอยหลังมาเป็นหน้าที่สิทธิส่วนหนึ่งคนที่หลงตัวนะคนที่มีอำนาจมักจะหลงตัวเองเป็นบุคคลที่มีทั้งสิทธิมีทั้งหน้าที่และมีทั้งอำนาจคนที่มีอำนาจต้องแบ่งให้ได้จริงๆอำนาจมันคืออะไรกันแน่ใช้อำนาจเมื่อใดผมบอกว่าอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นโอเคไหมครับคนที่มีตำแหน่งมีตำแหน่งมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่อำนาจคนกลุ่มนี้ถ้าหากว่าจำแนกไม่ออกมักจะไปใช้สิทธิ์นอกตำแหน่งหน้าที่ก็คือเสร็จวาระงานแล้วนะมั้ยเวลาราชการมันเริ่ม 8:30 ถึงบ่าย 4:00 นใช่เปล่าดูนะนั่นแหละฮะเป็นเวลาที่จะต้องใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจแต่เอาเวลาที่วันนี้ออกไปนอกสถานที่ไปใช้สิทธิ์ไปสารพัดนั่นจะเสียหายนะครับอย่าลืมนะชาวบ้านก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะคำว่าสิทธิเนี่ยสิทธิ์ตรงนี้มันเท่ากันนะให้ดูอำนาจแต่หาที่มันไม่เท่ากันสิทธิเท่ากันนะจำไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีอำนาจอย่าไปสรุปว่าตัวเองมีสิทธิเกินกว่าชาวโลกไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับโปรดเข้าใจซะหน่อยก็ดีเหมือนกันมันจะได้ไม่ผิดพลาดเป็นไงล่ะครับจะได้ถูกตำแหน่งหน้าที่ให้มันชัดๆนี่ฉะนั้นถูกเด็กรุ่นหลังเนี่ยลุยนะเจอมือถือมือถอยละลุยนะไม่รู้ไปนะครับใช่ไหมครับโอ้ยใช้ผิดเยอะผิดมากๆก็อย่าให้ยกตัวอย่างนะครับพี่ยกตัวอย่างมากๆจนเกินไปผมก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ถูกเพ่งเล็งตายกันใหญ่ใช่ไหมครับก็หวังว่าอย่าให้สังคมมันดีที่เราให้ฟังในตรงนี้ไม่อยากจะพูดกันใครมาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ต่อหน้ารับหลังต้องการความสงบสุขแต่ที่เนื้อเสียงใดนาทีนี้ด้านความมั่นคงของชาติต้องช่วยเหลือกันทุกๆคนนะครับความไม่มั่นคงง่ายๆครับมันเป็นหลักคิดง่ายๆอันหนึ่งเลยครับมนุษย์ที่มาทำมาหารับประทานในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีหลายเชื้อชาติโอเคไหมหลายเชื้อชาติเข้ามารวมตรงนี้ทีนี้แต่ละเชื้อชาติแต่ละประเทศนั้นก็มีแนวทางในการอบรมสอนที่แตกต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นชนชาติอื่นนะฮะเขาจะมุ่งเอาอย่างเดียวเอาประโยชน์อย่างเดียวนะไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายบ้านเมืองไม่คำนึงถึงหลักความมั่นคงให้สังเกตนะครับคิดเปอร์เซ็นต์ 80% ครับต่างชาติที่เข้ามาบ้านเมืองเราเนี่ยเขาจะมาเอาประโยชน์ถึง 80% ยกเว้นการท่องเที่ยวเฉพาะนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาด้วยท่องเที่ยวแอบแฝงก็มีเยอะประมาณนั้นบ้างหรือไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับเรื่องนี้นะครับช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งด้านตำรวจทั้งด้านทหารนะครับต้องช่วยถึงจะพูดจาอย่างนี้ก็อย่าทำหูไปนาเอาตาไปไร่ต้องช่วยกันทางตรงทางอ้อมประกันได้นะเรื่องอย่างนี้ต้องให้ความสำคัญมากระดับตำบลอำเภอหมู่บ้านพวกนี้ระดับชุมชนอย่าหูไปนาตาไปไร่ผิดสังเกตปุ๊บต้องแจ้งเจ้าที่บ้านเมืองให้เขาได้สอดส่องดูแลแทนเอาหูไปนาตาไปไร่สักวันมันจะมาถึงตัวเรานะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับยิ่งพวกสารเสพติดนี่มาหนักตรงนี้ต้องเอาให้แรงๆนะครับ อย่าให้มีในบ้านเมืองตรงนี้จะอย่าลืมนะว่าเรื่องสิ่งเสพติดเนี่ยตัวที่ร้ายกาจมากนะครับ ทำให้เสียบ้านเสียเมืองง่ายๆนะครับ
เสียพื้นที่อยู่นะครับลูกหลานเลี้ยงหลนชาวบ้านล้านถิ่นติดสารเสพติดมาพ่อแม่ทำไร่ไถนาทำนู่นนั่นก็ไม่ยอมทำใช่ไหมครับก็หวังอย่างเดียวคือมรดกที่นี่พ่อหาวิธีการกลั่นแกล้งทำให้พ่อแม่ตายเร็วยิ่งขึ้นประมาณนั้นครับจะได้ทรัพย์สมบัติมามาขายกินต่อนะนี่ตรงนี้หมดตัวนะครับพยายามบอกลูกสอนหลานนะครับที่ปานาอาป้องกันเอาไว้นะครับสองวันก่อนหมาเพื่อนแสนดีเพิ่งตายไปฝังไว้ข้างบ้านเข้าไปไม่ได้เหมือนคนเขาไปไม่ได้เหมือนคนหรือเปล่าครับก็เป็นปุ๋ยสิครับคิดอย่าไปคิดมากฝังไว้ใต้ต้นขนุนโอ้โหรับรองเลยขนุนออกมาเป็นโอ้โหดกพิลึกพิลั่นนะครับฝังไว้ห่างจากโคนต้นขนุนถ้ามีนะฮะเอาสักเม็ดสองเม็ดนะโอ้โหอย่างนี้เลยครับเป็นปุ๋ยอย่างดีนะสัตว์จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับสัตว์เนี่ยสัตว์ตายนะฮะเป็นปุ๋ยอย่างดีของพืชนะครับบอกให้ทราบไว้นะหรือจะไปเผาเหมือนเผามนุษย์ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับเผาได้เผาไปเลยนะก็จะได้ไปไหนก็เรื่องของเขาถ้ารักถึงขนาดนั้นก็ไปเผาโอเคนะเผาแล้วมีควันต่อหรือเปล่าตู้นี้โยนก็ไปเผาเตาศพที่ไหนก็คงได้มั้งนี่เป็นต้นนะครับโอเคนะถ้ารักในหวงแหนขนาดนั้นก็ไปเผาเหมือนเผามนุษย์นั่นแหละโอเคไหมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะอะไรก็สู้เผาไปนะครับมันจะได้เปลี่ยนไปพัฒนาวิวัฒนาการต่อไปเผาไปขอพลังลูกหงอกช่วยกำจัดอาการปวดสะโพกด้านซ้ายและเท้าด้านขวาด้วยขอบคุณมากวันก่อนที่ผมท้ายๆรายการเนี่ยไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเปล่าเมื่อ2วันที่ผ่านมามั้งคนที่ได้ไม่ได้ก็ไม่เห็นบอกมาไม่เห็นจะแจ้งมาบ้างก็อะไรนะคนไหนที่ได้รับประโยชน์ก็ต้องบอกมาหน่อยครับจะได้รู้ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ได้ไปหายไปแล้วก็จ้อยจ้อยเลยโอ้ยแจ้งความคืบหน้าก็ไม่ได้พี่ก็รู้จัก two way communication กันน้อยนะครับให้ one way อย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวเอาทางเดียวงั้นเลยโอ้ยก็บอกคนที่ให้น้อยจะได้รู้นะครับโอเคนะตรงไหวนะเรื่องของหมาตายคุณพงศ์ศรีเนี่ยโอเคนะครับคุณเลยวิไลลักษณ์กำจัดอาการปวดสะโพกจะไปยากอะไรก็ฟังลุงหอกเสียบหูฟังสองข้างจำหลักนิดนึงนะฮะคนไหนที่สุขภาพไม่ดีใส่สมอนทอดฟังนะครับฟังเสียงผมอย่างเดียวขยับกระจายไปนะครับมันจะเกิดเองฮะมันจะได้เองครับมันจะเป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเสียงผมมันเป็นพลังงานซ่อนอยู่ในตัวผมนี่ก็บอกแล้วพลังงานบริสุทธิ์ยังไงลุงหอกเทคโนโลยีนี่ไงก็เขียนบอกดื้อๆกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เขียนบอกดื้อๆกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นๆจ่าๆกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าจะให้รีบไปเกิดต้องทำไงคะฝังไปแล้ว2วันหมาเขาชื่อแสนล้านค่ะลุงหงอกช่วยส่งเขาด้วยค่ะส่งแน่ฟังแล้วก็แล้วไปโอ้ยพอแล้วพี่อย่าเป็นทุกข์กับมันมากนักใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าจะอันนี้ก็ระวังผมพูดจาประชดให้ไปนั่งกราบไปสิถ้างั้นนะฟังแล้วก็แล้วไปอยู่ในบ้านนั่นแหละเฝ้าบ้านต่อไปใช่ไหมล่ะไอ้วิญญาณมันก็เฝ้าบ้านไปสิทีเนี่ยใช่ไหมครับคิดไปอย่างนั้นใช่ครับเวลาคิด
คิดไปต่อเอออยู่เนี่ยดูแลบ้านหน่อยนะจะหลับจะนอนนะมาก็บอกกันไปตามนั้นก็ไม่เสียหายอะไรผมว่านะดีไหมล่ะเมื่อคืนเหงือกบวมรับพลังงานจากลูกหอกพร้อมๆกับคนที่ขอพลังเข้ามาหายบวมค่ะเออก็บอกแค่นี้มันก็พอแล้วเออได้รับประโยชน์นะมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรที่ว่าเนี่ยเออนะใช่ไหมล่ะที่พูดนี่ก็ไม่ได้สูญเสียนิดเดียวก็ไม่ได้สูญเสียหรือว่าเสียศักดิ์ศรีโอ้ยคนที่ได้ก็บอกมาว่าผมจะรู้ตัวด้วยว่าผมกำลังพูดผมคิดอะไรอยู่อย่าลืมว่าความคิดผมกับคำพูดผมมันจะไม่ตรงกันนะบางทีผมแยกคำพูดกับความคิดออกจากกันได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับ ผมแยกได้นะ ลองให้ฟังจ่าๆกันอย่างเงี้ยทำไมเวลาฟังลุงพูดแล้วรู้สึกง่วงมากแม้แต่เวลาทำงานที่ฟังมันปรับนะครับดีมีจังหวะหลับเลยนะครับอย่าไปฝืนมีจังหวะหลับไปสักหน่อยนึง15 นาทีผมว่านะหลับวูบไปเถอะมันจะเกิดผลของมันเองนะครับอย่าสงสัยเพราะพลังงานบริสุทธิ์เป็นทำงานเป็นอย่างนั้นโดยหน้าที่ของพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปขับเคลื่อนให้เองนะครับในส่วนตัวของท่านมันจะเข้าไปโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับเข้าหูสู่ใจเข้าใจเนี่ยครับจริงๆถ้าคนไหนจะเอาเฉพาะเสียงก็ได้ไม่ต้องตามภาษาเอาแค่เสียงอย่างเดียวไม่ต้องตามภาษาแต่ถ้าเราก็ได้ทั้งภาษาก็ได้ความเข้าใจใช่ไหมล่ะภาษาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจก็ได้ทั้งพลังงานเสียงและภาษาผมใช้คำว่าเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงย้ำเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเห็นไหมครับเพราะเสียงมันเป็นหลักโอเคนะเช่นนี่เป็นหลักมันมาจากที่เดียวกันไงมันออกมาจากคอมันจากยอมปากมันออกมาจากกล่องเสียงโดยเฉพาะ ทั้งหมดทำงานอัตโนมัตินะบอกให้ทราบไว้อัตโนมัติบอกนะครับมันจำให้ดีครับภาษาต่อไปนี้จำให้ดีนะครับคำว่าธรรมชาติมันเกิดมาโดยอัตโนมัติแปลว่าเกิดเองนะดับลงไปเองก็ดับอัตโนมัติเหมือนกันดับเองโอเคนะไม่ใช่ที่ชาวโลกพูดถึงว่าพระเจ้าสร้างนะครับ ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะเวลาดับก็ไม่ใช่ดับเข้าสู่พระเจ้ามันง่ายไปมันง่ายไปอธิษฐานคนไหนอธิษฐานได้อธิษฐานไปอธิษฐานใจนึกในใจนั่นแหละครับได้อธิษฐานไปนะคนอธิษฐานได้แต่อธิษฐานไปเถอะครับแต่จะอย่าอธิษฐานในสิ่งที่มันไม่ดีโอเคสิ่งดีอธิษฐานเอาโอเคนะครับย้ำคนไหนที่อธิษฐานได้อธิษฐานเอานะครับคนไหนอธิษฐานไม่ได้มันก็คือไม่ได้สรุปคือคนได้ก็มีส่วนได้ส่วนไม่ได้ก็มีเยอะถามว่า 100% เนี่ยส่วนได้มีไม่เกิน 10% ของใครก็ได้ที่ได้นะที่นึกเอาอธิษฐานเอาเนี่ยได้ไม่เกิน 10% หรอกอะไรก็ตามที่ว่าเนี่ย ใช่นะฮะไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยเราคิดกันทั้งโลกแล้วกรอบของโลกนะไอ้ที่ได้อะตีทิ้งตีขว้างก็ได้ 10% อธิษฐานคือความนึกก็คือใจนั่นนะครับไอ้ความนึกความคิดที่ไม่ได้มีตั้ง 80% มันรู้ในโลกนี้800ล้านเอ้ย 8,000 ล้านคนคิดสิครับ
มันก็มีผู้นึกได้อธิษฐานได้มีแต่คำว่านึกได้ นึกได้มีสัก 10% นึกเอาไม่ได้เนี่ยถามว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ย นึกเอาไม่ได้ผมว่า 8,000 ล้านคนเนี่ยมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์มีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะที่ไอ้สิ่งที่มันนึกเอาไม่ได้มีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนึกเอาไม่ได้ได้โดยไม่ต้องนึกนึกเอาไม่ได้บทมันจะได้ได้ไม่ได้โดยไม่ต้องนึกภาษาผมเนี่ยนะไม่คิดในยุ่งเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าลุงงงเนี่ยใช้ภาษากิ๊กก๊อกภาษาลุงงงมันกิ๊กก๊อกมากบางทีเข้าใจก็ยากนึกเอาไม่ได้ไอ้ที่ได้เนี่ยไม่ต้องนึกโอ้โหตายเลยนี่คือปรัชญาภาษาปรัชญาเป็นอย่างนี้ครับคิดยังไงก็ไม่ได้คิดเอาไม่ได้หยุดคิดจึงจะได้อย่างเงี้ยเมื่อคืนเนี่ยโอเคผ่านไปแล้วฟังนุ่งออกในรถขับไปก็ง่วงเหมือนกันครับแต่หลับไม่ได้ครับร้องหลับสิโยมอะไรจะเกิดขึ้นในกอไผ่ร้องสิหลับขาหลังพวงมาลัยนี่ครับร้องสิครับลุงออกหลับในไว้แล้วเกือบตายเกือบชนต่อหม้อถนนที่ฟาวเลยทั้งสิทธิ์ที่ฟังดีนะมันยังนิ่งโอ้โหลืมตาขึ้นมากับจ้าเอ๋นะโอ้โหยังนึกถึงเหตุการณ์นั้นตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมาเนี่ยไม่เคยหลับเลยขับรถยิ่งถ้าหากว่าเป็นประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยครับและทางตรงๆเนี่ยโอ้โหแล้วก็ประเภทวิ่งสวนบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะพระที่มันอยู่ประมาณสัก40องศา45องศาเนี่ยเออนะกับทางตรงๆเนี่ยโอ้โหถูกกันดีจังเลยนะไม่นานนั้นจะม้อยหลับไม่รู้ตัวเลยครับก็เรียกว่าหลับในครับเนี่ยต้องระวังให้มากๆนะพี่เอ๋ยตรงนี้จะบอกให้ทราบลุงงอกเจอมาแล้วที่ว่าเนี่ยเออไม่อยากจะให้ใครเจอเหมือนกับลุงงอกไม่ใช่หรอกลุงงอกเจอเนี่ยประเภทคือถ้ามันเจอมันก็ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับก็รถทันตรงๆมันมีความเร็วมันไม่น่าจะน้อยกว่า100กม.ต่อชั่วโมงไอ้ทางตรงๆเรียบๆเดี๋ยวมันทางสายไหนนะเนี่ยมันรู้สึกจะมาจากอีสานเข้าข้อโคราชยังไงจะมีทางสายหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หรือทางชัยภูมิโคราชชัยภูมินี่ไงเนี่ยไหนรถจำไม่ได้มีทางสายหนึ่งแหละจำไม่ได้ไปทั่วทิศประเทศไทยเนี่ยเคยจำไปที่บรรดาวนะครับประเทศไทยในรอบมาทางรอบประเทศไทยมัน4รอบรอบที่5ไปไม่หมดกลัวก่อนเกิดความกลัวซะก่อนบอกตามตรงเลยบอกความกลัวซะก่อนกลัวตายฮะได้รับพลังงานจากลูกงอกหายปวดค่ะชอบปวดเอวลงไปหาขาหายทุกครั้งที่รับฟังโอเคก็ยินดีด้วยครับคุณสาครขอให้ได้ไปเถอะนะครับและหนูหนอขอแนะนำน้องๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันงับอากาศข้ามประมาณแค่2อาทิตย์น้องอยู่ตอนงับอากาศหัวใจหยุดเต้นค่ะแต่ไม่นานค่ะก็ดีใจกับน้องแต่น้องเป็นคนดีและมีอีก2ที่เขางับอากาศแล้วดีขึ้นมากๆค่ะขอบคุณจริงๆได้รับแต่สิ่งที่ดีๆจากลูกงอกและคณะทำงานโอเคก็ยินดีด้วยครับอาการปัญญาก็พยายามพูดอยู่เป็นประจำนะครับแล้วใครจะเถียงทีเนี่ยไม่ต้องอาศัยเหตุผลเลยไม่ต้องใช้ตรรกะเลยจริงๆเนี่ยใช่ไหมครับอาการปัญญาลองคิดให้ดีเสีย
ขาดมันได้สักหนึ่งนาทีไหมอากาศเนี่ยใช่ไหมครับ เออน้ำขาดน้ำได้เป็นวันอากาศนาทีเดียวต้องขาดเลยสิครับเห็นไหมอากาศมันสำคัญที่สุดโอเคไหมครับให้ความสำคัญกับอากาศแต่พี่เอ้ยถึงแม้เขาจะบอกว่า MPPM 2.5 ที่เขาว่าอย่าไปสนใจมันโอเคไหมครับขอให้เราเบิร์นให้ดีนะครับรับรองว่าไอ้ 2.5 ทำอะไรไม่ได้หรอกนะทำอะไรลุงหงอกไม่ได้แน่นอนใน 2.5 เนี่ยเอาว่าท้าด้วยใช่ไหมครับโอเคก็ดีใจด้วยยินดีทุกคนทุกท่านนะฮะที่ได้รับอานิสงส์ด้วยการโอเคนะครับอ่ะ3:30พอดีพอเนาะผมก็พยายามเคลียร์ทั้งหมดทั้งเฟซแล้วก็ทั้ง YouTube นะครับเนี่ยนะบ้านมีอยู่2ห้องต้องดูทั้ง2ดูแลทั้ง2ห้องใช่ไหมมีห้องเดียวก็ดูแลห้องเดียวมี2ห้องก็ดูแลทั้ง2ห้องรักพี่ก็ไม่ต้องเสียดายน้องเอามันทั้ง2แล้ววะได้ได้สาใจกันบ้างประมาณนี้ดีไหมพี่ผมว่าดีเหมือนกันนะรัก YouTube ก็เสียดายเฟซรักเฟซก็เสียดาย YouTube สำนวนก็รักพี่เสียดายน้องนั่นนะครับก็รักทั้ง2เอาทั้งคู่เลยอย่างงี้ก็ไปได้กันเนี่ยใช่มั้ยดีไหมพี่เดี๋ยวคิดอื่นอีกเรื่องของความคิดมันห้ามกันไม่ได้หรอกพี่ไปอย่างอื่นจนได้แหละมนุษย์โอเคนะเอาละตะแลน บ้านใครบ้านใครครับพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าก็พยายามบอกทุกคนทุกท่านนะฮะภายใน2ปีเนี่ยพยายามรักษาลมหายใจให้ได้ความหมายก็คือประกอบอาชีพอะไรอยู่ก็พยายามรักษาเอาไว้พออยู่ได้โดยไม่เป็นหนี้หรือเป็นหนี้ก็พอจับจ่ายได้ต้นชนปลายปลายชนต้นพอดีก็ยังดีนะครับก็รักนี่ผมหมายความให้รักษาลมหายใจให้ได้ตรงนี้นะครับส่วนคนที่มีสายป่านยาวไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกโอเคนะเขาหมุนเวียนเปลี่ยนเองได้คนที่มีสายป่านยาวๆมีกองกันเยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็อย่าไปอิจฉาตาร้อนผู้อื่นเขานะครับเรื่องนี้เอาเราให้อยู่มันต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปพึ่งอย่างอื่นนะครับอย่ายึดหลักอัตติอัตโนโถให้ได้โดยพึ่งยิ่งการดำรงอยู่เรื่มเนินต่อไปภายใต้เงื่อนไขของอาชีพปัจจุบันนะครับจะพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันกว้างขวางใหญ่โตให้มีหลักเกณฑ์หลักการมากขึ้นก็ทำไปตามเกิดตามมีตามสติปัญญาอย่าลดลาวาสอกกับตรงนี้นะครับในหนึ่งเขาบอกขยันแต่โง่เนี่ยถ้าขยันแล้วโง่นะฮะเดี๋ยวนะผู้นำเยอรมันเขาชื่ออะไรเดี๋ยวนะชื่ออะไรไม่ได้จำชื่อนักฆ่าสั่งฆ่าอย่างเดียวเดี๋ยวชื่ออะไรเนาะเขาบอกว่าขยันแต่โง่เอาไปฆ่าเขาวังกันแล้วก็ฉลาดและโกงก็ไปฆ่าด้วยก็แน่เหมือนกันนะเด็ดขาดดีเหมือนกันฉลาดแล้วไปโกงเนี่ยพวกโกงกินกันเนี่ยเอาไปฆ่าอย่าไว้เข้าใจยังมีอำนาจแล้วโกงเนี่ยไปฆ่าอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนั้นนี่ทำได้ป่าวที่ว่าผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เอ้ยอย่าถือสาผมกันแล้วกันพูดแล้วก็ทำไม่ได้ก็พูดเล่นไปกันแล้วนะครับจะมาล่ะโอ้ยมีอำนาจเลยทำให้ผู้คนเนี่ยยังผมเสียดาย 2-3 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าผมมีนะผมบอกผมจะประกาศเลยว่าภายใน3ปีต่อไปนี้ประเทศไทยต้องไม่มีเคมีอยู่ในดินหรือบนพื้นดินก็มีเหมือนกันภายใน5ปีต้องหมดภายใน3ปีต้องไม่มีเคมีในพื้นแผ่นดินแปลว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยยังไงต้นไม้ประหยัดปุ๋ยเคมีนั่นแหละครับแล้วก็บนแผ่นดินก็ไม่ต้องมีไอ้เคมีฉีดยาฆ่าแมลงนะครับภ
ภายใน5ปีระอัปนาโสนโอ้โหทำบุญกับแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่เลยนี่เสียโอกาสเสียโอกาสมากครับนะฮะเมื่อไม่ทำบุญกับแผ่นดินก็ไม่รู้คิดเองอะไรกันผมไม่คิดแทนไม่สามารถคิดแทนใครได้หรอกครับยกเว้นเล่าให้ฟังตามเกิดตามมีดีบางทีก็หลับตาเล่าให้ฟังกันบ้างลืมตาเล่าให้ฟังกันบ้างปะปนกันโอเคนะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอรับขอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้แล้วก็เดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม ฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ขอบคุณคุณชาญชัยฮิตเลอร์ถ้าขยันแล้วโง่เอาไปทำปุ๋ยถ้าฉลาดและโกงเอาไปทำปุ๋ยเหมือนกันนะถ้าผมเป็นฮิตเลอร์นะถ้ามีอำนาจและโกงฆ่าแม่งเลยถ้าผมเป็นฮิตเลอร์นะ ไม่รู้คงฆ่าตัวเองตายมั้งฮิตเลอร์คุณชัยหรือเปล่าใครรู้ประวัติของการตายของฮิตเลอร์บ้างนั่นนะมีอำนาจและโกง เอาไปฆ่าแม่งเลยฆ ่าตัวตายด้วยถ้าสะใจคำนี้ดีพูดถึงให้เลิกก็ดีเหมือนกันนะประเทศที่แพ้สงครามสองครั้งติดกันก็จะเริ่มงอกงามขนาดไหนแล้วครับเขาแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วครับเศรษฐกิจเขาปังเลยครับแข็งปังนะฮะเยอรมันให้ดูผมเคยไปแล้วเคยไปหนึ่งครั้งเยอรมันเยอรเผือก ไปถึงอ้าวไม่ถึงเหมือนกับหัวลำโพงจังเมืองอะไรไม่จำไม่ได้คล้ายกับหัวลำโพงเป๊ะเลยสไตล์เดียวกันเลย จำไม่ได้ทั้งเมืองเลยไม่รู้ ผมไปไหนมาไหนไม่ค่อยจำรูปเลือกก็ไม่ค่อยถ่ายเอาไว้โอเคจบข่าวไปบ้านใครบ้านใครเอา